คำถามข้อที่3ครับตุ๊กตาไล่ฝนฮะเป็นสิ่งหนึ่งที่เรารู้จักกันดีจากการ์ตูนเรื่องอิคคิวซังในฐานะที่เป็นเครื่องรางไล่ฝนฮะลักษณะของตุ๊กตาผ้าสีขาวหัวโล้นที่ถูกแขวนไว้นอกระเบียงฮะเพื่อขอพรไม่ฝนตกถ้าขอพรแล้วได้ผลก็โชคดีไปแต่ถ้าแขวนตุ๊กตาไล่ฝนแล้วแต่ฝนยังตกอยู่ตกมาแบบโอ้โหไม่เหลือมุลุมตาต้องแก้เคล็ดฮะถ้าขอพรจากตุ๊กตาไล่ฝนไม่สำเร็จจะต้องทำยังไงกับตุ๊กตาคำถามเหี้ยมากคือยังไงพอมึงเขาไม่ให้พรมึงจะทำยังไงกับเขาเหรอข้อหนึ่งมันมีแขนกับหัวเออหรือข้อสองทาตัวสีดำข้อสามจริงเหี้ยโหดมากตัดหัวไปทิ้งพี่อันนี้มั่นใจเหรอปะเอาอีกแล้วมั่นใจกูพูดคำหนึ่งได้ปะกูไม่วิเคราะห์แล้วเราเนี่ยแขวนออกจากบ้านสมมติฝนกำลังถ้าจะมาแล้วเฮ้ยพี่เชื่อผมข้อเนี้ยผมหล่อเลยโฉกเวลาน้องจะหล่ออย่างนึงน้องจะหล่ออย่างนึงกูเป็นหมาสองข้อแล้วเวลาออกจากบ้านดูคึมๆเนี่ยเราแขวนตุ๊กตานี้ไปถ้าช้อยทาสีเนี่ยโอ้โหต้องพกสีไปด้วยเหรอเอ้ยฝนไม่หยุดสักทีพกสีมาด้วยเหรอพกสีมาด้วยเหรอเนี่ยพกสีมาด้วยเหรอพวกมึงอย่าเส้นตื้นถ้าพกสีไปด้วยมันจะยุ่งยากกว่าจะทาสีกว่าจะอะไรอีกอันนี้มันยากไปกับตัดทิ้งเนี่ยผมว่าคนมันโหดไปปะอุ้ยกระตูเด็กดูมาตัดหัวมันโหดเที่ยมมันดูไม่ดีแต่ว่าถ้าเกิดว่ากลับหัวมันลงมาอันนี้มันดูเป็นการแก้ปัญหาที่มีสาระที่สุดเชื่อผมสิข้อนี้ผมรอแล้วผมถูกแน่นอนเพราะฉะนั้นลองมาดูความเห็นของ Facebook YouTube ก่อนครับ YouTube บอกว่าแขวนกับหัวเนี่ย 62% เห็นมั้ย Facebook แขวนกับหัว 65% เหมือนกันFacebook YouTube เห็นตรงกันคุณต้องตอบแล้วฮะตามตั้มเลยแขวนกับหัวครับกอไก่ถ้าใช่ถือว่าตีไข่แตกแต่ถ้าไม่ใช่ล่ะครับเฮ้ยอย่าแทรกดิจังหวะกล้องกำลังรับกูอยู่กูกำลังเหมือนเด็กมัธยมต้นตีกันอ่ะไม่ใช่มารยาทไอ้เหี้ยกูถ้าใช่ครับคุณตีไข่แตกกล้องเขากระแทกกูจังหวะมันซวบดิเฮ้ยมึงทำข้อนี้มึงทำลองดูลองดูอ่ะนะลองบิ้วแล้วถ้าใช่ล่ะครับไม่ใช่อะไรกูไหนกูไหนมึงดีมาเข้าอะไรไม่ใช่ไอ้เถ้าใช่ข้อนี้ครับคุณตีไข่แตกนะครับเออครับแล้วถ้าไม่ใช่ล่ะครับคุณจะผิด3ข้อรวดคุณ2คนจะกลายเป็นไอ้งั่งไอ้โง่เต่าตุ่นเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยพิธีกรเหยียบแขกเดี๋ยวดิทำมามึงพูดอย่างงี้ใครเขาจะมาอีกอ่ะก็ดีแล้วไงอ้าวให้อยู่2คนพอเลิก2คนได้นะดูเฉลยเลยและแขนกับหัวเป็นคำตอบที่ทำไมมันถูกยังไงต้องถูกอ่ะยังไงมันหน่อยไม่ใช่เฮ้ยไม่ใช่นะนี่อันนี้เขาช่วยตอบหรืออะไรควายครับเนี่ยควายเขาช่วยตอบหรือเขาด่าเรามาดูคำตอบที่ถูกฮะตัดหัวเอาไปทิ้งฮะเขาบอกจริงๆแล้วนะต้นกำเนิดของตุ๊กตาไล่ฝนเป็นเพียงกระดาษสีขาวแต่ก่อนเป็นกระดาษสีขาวที่พับแล้วก็แขวนไว้ฮะต่อมามันก็มีวิทยาการทำเป็นตุ๊กตาผ้าเนื้อออกใช่ไหมที่เราดูอ่ะมันจะไม่มีหน้าแล้วก็แขวนว่ากิ่งไผ่ฮะแล้วก็ขอพรขจัดสิ่งไม่ดีเลยแบบนี้รวมไปถึงขอไม่ฝนตกด้วยแต่พรที่ขอเป็นจริงเนี่ยก็โอเคไปแต่ถ้าเกิดขอพรแล้วไม่เป็นจริงเนี่ยนะฮะไม่สมหวังเนี่ยโดนตัดหัวทำลายทิ้งไปเลยฮะเอาละตอนนี้ 13,000 บาทในออนไลน์นะฮะวันพลัสสมาร์ทโฟนเร็วแรงลื่นไหลสุรีชื่อนี้มีแต่อร่อยเพิ่มฟาร์มเฮาส์ยังรออยู่เจ้าสวนสุดลับความอร่อยครับ TQM Home ประกันบ้านแนวใหม่ยังไม่ได้เปิดจ้านิสสันนาวาร่ากล้าเพื่อคนแกร่งยังรออยู่ Shopee Pay เติมเกมมือถือสุดคุ้มยังรออยู่ CBDAI ครับยังไม่ได้เปิดและก็อลาลี่เนยแท้แบรนด์จากออสเตรเลียซีทัชสะอาดด้วยเซฟคลีนนิ่งฆ่าเชื้อบนพื้นผิวยังไม่ได้เปิดป้ายไหนว่ามาซีวิสเอไอเปิดมาแง้มด้วยเป็นไงอุ้ยตกใจซะแล้วอะไรอ่ะจากแง้มดูแล้วเป็นยังไงทางบ้านสนใจเป็นป้ายไหมคะเอาเลยเอาแล้วเอาป้ายเดี๋ยวเดี๋ยวเราคนเลือกไม่หรอก็แล้วแต่มึงไม่เชื่อก็ได้ไงเอออ่ะไม่เปลี่ยนหรอกพูดกับ Facebook YouTube เลย Facebook YouTube กูไม่เปลี่ยนอ่ะ Facebook YouTube กูไม่เปลี่ยนหรอกนี่กูไม่เชื่อมึงเออกูไม่เชื่อมึงหรอกนี่มึงเอาศูนย์ไปแดกมึงเอาศูนย์ไปแดกนี่โอ้ตามบอกไม่เปลี่ยนแล้วมาเปิดมาไม่เปลี่ยนโอ้เปิดมาเป็นเอาละมึงเอาละมึงยังไงไอ้ตั้มแหมชาวเน็ตนะที่ตอนเลือกหมื่นให้แม่งไม่มีสักคำชมเลยพอเปิดศูนย์ปั๊บโอ้โหแบนกูทั้งคืนเอาแล้ว